จากนิชไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างที่กราบเรียนนะครับสตง.ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบโครงการปรับปรุงสะพานเทียบเครื่องบินในสนามบินดอนเมืองดังนั้นเราจะตามหลังสตง.เข้าไปในดอนเมืองบ้างนะครับใช่ค่ะเราจะไปกันที่ผู้ว่าสตง.นะคะคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับครับครับคุณพิสิทธิ์ครับคุณพิสิทธิ์สตง.ได้ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสะพานเทียบเครื่องบินในดอนเมืองใช่ไหมครับใช่ครับเรามีการส่งไปตรวจในโครงการจ้างปรับปรุงสะพานเทียบเครื่องบินนะครับที่อาคารเทียบเครื่องบินจะที่เพียร์นอตแล้วก็เพียร์สองสามสี่แล้วก็ห้าด้วยครับทั้งหมด33ชุดวงเงิน410ล้านบาทเนี่ยนะฮะครับทั้งหมดใช่เลยครับ400กับ409กับจุด72ผมปัดเศษเป็น410ล้านนะครับประมาณนี้ใช่เลยครับประมาณนี้นะฮะประเด็นคือโครงการจ้างปรับปรุงไอ้เพียทั้ง33ชุด410ล้านเนี่ยเขายังไม่ได้ประมูลใช่ไหมครับอยู่ในระหว่างดำเนินการจะประมูลใช่ไหมฮะคือที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยเนื่องจากมีกระแสข้อมูลเข้ามาว่าจะจัดซื้อโดยวิธีพิเศษอ๋อมีข้อมูลว่าจะว่าจ้างโดยวิธีพิเศษก็คือการที่ทำโครงการเนี่ยเป็นการปรับปรุงนี่ก็คือเอาของเก่าซึ่งเป็นยี่ห้อเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะปรับปรุงมันต้องใช้อารมณ์อะไรเนี่ยนะครับก็มันก็จะไปใช้ทั่วไปมันคงยากนะเขาเลยใช้ช่องทางวิธีพิเศษอ๋อเป็นวิธีล็อกประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ในทางตรวจสอบเนี่ยมีนัยยะสำคัญนะครับว่าการที่เราใช้วิธีการปรับปรุงใช้เงินไปถึง400กับอีกประมาณ10ล้านที่ว่านี้เนี่ยนะครับครับแล้วมันจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับมันจะเหมาะสมกับความจำเป็นที่ต้องใช้ไหมขณะเดียวกันมันมีทางอื่นที่ทำแล้วมันใช้เงินไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าก็ได้ผลอาจจะเท่ากันหรือดีกว่าก็ได้เช่นซื้อของใหม่เช่นซื้อของใหม่ในวงเงินเท่าเดิมใช่ครับอันนี้ทำไมไม่ซื้อของใหม่ในวงเงินเท่าเดิมมีคนมาเสนอทำไมไม่เอาเทคโนโลยีใหม่ค่ะนะครับคือตอนนี้เรามีข้อเปรียบเทียบว่าที่เราปรับปรุงเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าโบราณหน่อยเพราะว่าใช้ในดอนเมืองมายาวนานพอสมควรครับแต่ว่าที่เขาของใหม่เนี่ยคุณภาพรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้ที่สุวรรณภูมิครับเพราะงั้นมันจึงเกิดเป็นข้อเทียบว่าถ้าราคาที่ปรับปรุงไปใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อใหม่ได้ของใหม่เอี่ยมเลยเทคโนโลยีด้วยใหม่กว่าทั้งในเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยนะฮะก็น่าจะต้องมีการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดนะครับอันนี้ก็คือข้อห่วงใยที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับไม่ได้เจตนาไปก้าวล่วงในเชิงบริหารแต่ดูในแง่การใช้จ่ายเงินต้องมีความเหมาะสมจำเป็นนะแล้วประหยัดคุ้มค่าด้วยนะครับเรากำลังดูในประเด็นเหล่านี้อยู่ครับครับครับคือข้อสังเกตข้อแรกมีคนมาเสนอขายของใหม่ราคาเท่ากับที่จะไปว่าจ้างปรับปรุงของเก่าทำไมไม่รับพิจารณาประการที่สองการเลือกวิธีการปรับปรุงเท่ากับล็อกโดยปริยายเพราะว่ามันก็จะต้องไปว่าจ้างปรับปรุงเอากับตัวแทนยี่ห้อนั้นๆครับไม่สามารถขอเรียนไปเปลี่ยนบริษัทได้ขอเรียนอย่างนี้ด้วยครับว่าพอเราเข้าไปตรวจเราก็ไปเห็นความจริงว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้ของเก่าที่ดอนเมืองเนี่ยมีการจ้างซ่อมบำรุงนะคือพูดถึงปัจจุบันเนี่ยมันพอใช้ได้อยู่แล้วนะครับยังใช้ได้อยู่เราเห็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีเก่าแล้วก็สิ้นเปลืองค่าซ่อมบำรุงเนี่ยเราควรจะใช้ของใหม่แต่ถ้าคุณไปปรับปรุงใหม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนโฉมดูดีดูใหม่แต่ใต้ในก็ยังเป็นระบบเดิมๆอยู่แล้วสุดท้ายก็หนีไม่พ้นปรับปรุงเสร็จแล้วจะต้องลดไอ้เรื่องการซ่อมบำรุงประจำไปหรือเปล่านี่ฮะมันกลายเป็นว่าปรับปรุงไปแล้วอาจจะยังต้องไปติดพันกับการซ่อมบำรุงอยู่เดิมก็กลายเป็นภาระที่สรุปแล้วถ้าเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอันไหนฉลาดซื้อกว่ากันอันไหนฉลาดซื้อกว่ากันต้องให้มีการตอบคำถามเหล่านี้ค่ะมีการโยงกลับไปโครงการเก่าๆที่เกี่ยวพันกับสะพานเทียบเครื่องบินไหมครับว่ามันสอหรือมันบอกอะไรมีความเชื่อมโยงในแง่ของตัวละครอะไรหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็กำลังเจาะลึกนะฮะให้ใครเจาะลึกถึงการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องนี้อยู่นะครับ
แต่เราก็หวังว่าการที่เราเข้าไปตรวจแล้วเราจะให้ข้อสังเกตไปเนี่ยจะนำไปสู่การปรับปรุงนะครับเราก็ไม่ได้หวังว่าทางซีโอของการท่าเนี่ยจะเชื่อหรือจะรับฟังนะฮะแต่เราอยากให้หน่วยงานที่กำกับดูแลส่วนงานนี้เข้าไปกำกับดูแลนะตามข้อสังเกตของสตง.นะซึ่งเรากำลังทำข้อสรุปเนี่ยเสนอนะครับหมายถึงเราจะสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ตรวจพบและตั้งเป็นข้อสังเกตส่งไปให้ผู้บริหาร AOT อีกทีนึงใช่ไหมคะก็คงต้องเหนือกว่านั้นนะฮะคงต้องเป็นระดับบอร์ดกับระดับรัฐมนตรีกำกับดูแลให้ท่านรู้ปัญหาด้วยนะครับว่าควรจะต้องเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้นะเราไม่ได้เจาะจงว่าต้องซื้อของใหม่หรือแปลว่าซ่อมบำรุงของเก่าแต่อันไหนมากกว่ากันเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะต้องมีข้อเสนอข้อเปรียบเทียบแล้วก็ข้อสรุปที่ดีนะตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ให้ผ่านก่อนนะแล้วถึงไปดำเนินการเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปปรับปรุงเนี่ยก็คือใช้วิธีพิเศษแน่นอนนะฮะแล้วก็ปัญหาก็คือจะสลับไอ้การซ่อมบำรุงออกไปได้ไหมเพราะทุกวันนี้เจ้าเดิมเขาก็ซ่อมบำรุงอยู่แล้วซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ถ้าไปปรับปรุงครั้งนี้มันอาจจะได้แค่หน้ากากนะครับที่สวยงามแต่ใช่ในก็ระบบยังเป็นระบบเก่ายังเดิมอยู่เนี่ยนะมันจะใช้ได้ขนาดไหนเพียงใดและแต่ถ้าบอกว่ายกเครื่องใหม่หมดก็มีปัญหาว่าไล่การซ่อมบำรุงประจำเดือนเนี่ยจะต้องมีอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าคิดระยะยาวอันไหนมันดีกว่ากันก็ต้องไปประเมินใช่ไหมคะการท่าต้องไปดูให้คุ้มค่าณตอนนี้ที่เราเข้าไปเช็คเนี่ยเขายังไม่ได้มีการผูกพันหรือเซ็นสัญญากับวิธีพิเศษกับเอกชนรายไหนใช่ไหมคะสำหรับโครงการนี้ยังพอที่จะทักท้วงได้หรือยังเบรกทันในสิ่งที่ความเสียหายที่อาจมีนะคะถ้าเผื่อเดินหน้าไปแล้วสุดท้ายมีการเปรียบเทียบแล้วว่าอะไรมีประสิทธิภาพคุ้มค่าเหมาะสมมีตัวเลขแตกต่างขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเรื่องความเสี่ยงต่อความรับผิดนะครับสิ่งที่เราตรวจก็คือต้องการให้ได้ของดีมีคุณภาพแล้วก็มีการแข่งขันด้วยไม่ใช่ผูกขาดอยู่ตลอดไปนะครับครับเรียนถามนิดนึงนะที่มาของการเข้าไปตรวจสอบโครงการนี้นั้นนะครับมันมีที่มาอย่างไรครับเช่นเราไปเจอไปตั้งข้อสังเกตจากรายงานการเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะตามวงรอบหรือมีการร้องเรียนหรือมีการข่าวอย่างไรครับอ๋อครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราตรวจจากบัญชีการเงินมานะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราตรวจบัญชีการเงินเนี่ยมันจะมีการตั้งงบประมาณเราก็มีการตั้งงบประมาณเพื่อที่จะมาปรับปรุงตัวสะพานตัวนี้ด้วยนะครับแล้วในขณะที่เราเห็นเนี่ยเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสียหายอะไรที่อาจจะมีแฝงเล่นอยู่ไหมก็ประกอบกับได้มีข้อมูลเข้ามาว่าเรื่องนี้มีความไม่ชอบมาพากลที่จะใช้วิธีพิเศษนะแล้วก็บวกกับที่ปฏิเสธในเรื่องที่จะกลับเป็นของใหม่เมื่อเทียบกับโซนภูมิซึ่งประเด็นเหล่านี้มันเลยเชิญชวนให้หน่วยงานตรวจสอบเนี่ยต้องให้ความใส่ใจเข้าไปดูนะครับถ้าเผื่อเป็นระบบเดิมก็คือจะผูกขาดกันต่อไปแต่ถ้าเปิดโอกาสให้มีใช้ระบบใหม่อาจจะดีกว่าระบบที่ใช้อยู่ในโซนภูมิก็ได้แล้วก็มีการแข่งขันระบบเก่าก็สามารถจะผู้ตัวแทนระบบเก่าก็สามารถจะเอาระบบใหม่ของยี่ห้อนั้นๆเนี่ยมาแข่งขันได้มันก็จะดีกว่าไหมแล้วถ้าเกิดราคาอยู่ในวงเงินเดียวกันแต่ปรับปรุงกับของใหม่เนี่ยซึ่งของใหม่มันก็มีประกันแล้วก็มีการทดลองใช้ทั่วโลกนะครับมาแล้วเนี่ยเราจะไปรังเกียจทำไมอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้อสังเกตขอให้มีการไข้ครัวให้ดีเพื่อความรอบคอบนะครับเพราะว่าบาทหนึ่งก็เงินหลวงล้านก็เงินหลวงนะครับครับเมื่อสักครู่คุณพิสิทธิ์พูดถึงเรื่องของการผูกขาดถ้าเลือกการปรับปรุงตลอดชีวิตเนี่ยมันจะเกิดการผูกขาดบางยี่ห้อบางบริษัทอย่างนั้นใช่ไหมครับครับรวมทั้งการซ่อมบำรุงที่ต้องเอาไปตื้ออะไรอยู่ตลอดเวลาจากอันนี้นั้นตลอดชีวิตแต่ถ้าเราสมมติว่าเราเสียเงินเท่ากันแล้วเราได้ของใหม่ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ในทางสากลยอมรับได้แล้วเจ้าเก่าก็สามารถจะมาแข่งขันได้แล้วเราก็จะได้ของใหม่ในวงเงินเดิมมันไม่ดีกว่ากันตรงไหนครับโอเคอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับถามกันตรงๆครับคุณพิสิทธิ์ฮะก็คือถ้ายังเลือกวิธีปรับปรุงกันแบบนี้ปรับปรุงกันทั้งชีวิตเนี่ยจ้างปรับปรุงกันทั้งชีวิตอย่างเงี้ยบริษัทไหนจะได้ผูกขาดครับยี่ห้อไหนจะได้ผูกขาดครับก็ยี่ห้อเดิมยี่ห้อเดิม
ครับยี่ห้อเดิมแล้วก็ผู้ที่ซ่อมบำรุงเดิมก็คือเจ้าของยี่ห้อเดิมครับตัวแทนยี่ห้อเดิมใช่ครับบริษัทตัวแทนยี่ห้อเดิมซึ่งก็ได้ก็คือยี่ห้อเดิมก็คือยี่ห้อเจ็ดเวย์ตัวแทนตัวแทนเจ็ดเวย์ก็คือบริษัทผมจำไม่ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ไม่อยากพูดถึงชื่อครับแต่จำไม่ได้จริงๆนะพวกนี้เป็นเชิงรายละเอียดเรายังไม่ลงในรายละเอียดตรงนี้แต่เราพูดในหลักการเลยสตง.สนใจในหลักการตรงนี้ครับไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตามแต่ถ้าทำให้มีการแข่งขันแล้วไม่ผูกขาดแล้วก็ไม่เป็นทาสเขาเนี่ยมันก็ดีกว่าผมชอบคำนี้จังไม่เป็นทาสเขาลดการผูกขาดเราสามารถต่อรองได้ไงครับไม่ต้องไปตกเป็นเบี้ยล่างอ่ะนะฮะเวลาพอซ่อมไปแล้วนานๆพวกอะไรเขาขึ้นเราจะไปซื้ออะไรอื่นก็ไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเบี้ยล่างเขาค่ะแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับตรงนี้โครงการนี้ไม่ใช่โครงการแรกของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนที่สตง.เข้าไปตรวจสอบและมีความเห็นก็เคยเข้าไปตรวจสอบและมีความเห็นในบางเรื่องในบางโครงการหลายเรื่องปรากฏว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขาไม่สนใจว่ากันว่าบริษัทนี้เนี่ยสายแข็งถึงขนาดระดับน้ำตีคมนาคมก็ยังไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราไม่ได้สนใจในประเด็นนี้เลยครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือตรวจเพื่อรักษาประโยชน์นะเราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อรักษาความถูกใจถูกต้องหรือว่าเอาใจใครนะครับโอเคส่งไปกี่เรื่องแล้วครับแล้วเขาสนองกี่เรื่องครับทอเนี่ยค่ะที่เข้าไปตรวจสอบถ้าให้เอาเรื่องนี้คงต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่เรากำลังตรวจอยู่ไม่ว่าจะเป็น EOS อะไรนี่เราก็ตรวจอยู่นะครับเรื่อง Electric Power นะเรื่องมหากาพย์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องอะไรในยุคนี้อะไรมีอะไรต้องจัดสรรตรวจสอบเราก็ต้องตรวจไปนะครับทีนี้เรื่องของสะพานเทียบเครื่องบินคิดว่าจะใช้เวลานานไหมครับในการที่จะสรุปเรื่องส่งกระทรวงไม่นานเลยครับเดี๋ยวผมพอได้ข้อสรุปแล้วจะพอเมื่อเราแจ้งไปที่การท่าแล้วก็ผู้กำกับดูแลการท่าแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดเป็นความลับนะเพราะว่าการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเพราะฉะนั้นสตง.เองก็อยากให้สังคมช่วยตรวจสอบว่าสิ่งที่สตง.เสนอแนะนำเนี่ยมันเหมาะสมถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะครับถ้าได้ข้อมูลตรงนี้แล้วผมรับปากว่าจะนำเรียนให้ทราบแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ให้สังคมได้ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบด้วยช่วยกันตรวจด้วยครับครับคำถามสุดท้ายครับถูกคุณชายหมูฟ้องนี่หนักใจไหมเนี่ยคือถ้าเราเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาประโยชน์เงินแผ่นดินเนี่ยจะเป็นหนักใจกับเรื่องแค่ถูกฟ้องไม่ได้ถึงถูกฟ้องแล้วก็ไม่ทำให้สิ่งที่เราบอกว่าจะตรวจเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องทุเลาหรือหยุดไปนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่สมควรจะเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่เราต้องเรียนยืนยันว่าเราตรวจแล้วอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อสร้างอุทาหรณ์ตัวอย่างให้กับสังคมในทางธรรมาภิบาลเรากำลังบอกว่าโตขึ้นแล้วต้องไม่โกงนะครับแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องที่ต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยเช่นเดียวกันครับครับค่ะหนักใจไม่หนักใจแต่แปลกใจไหมครับที่คุณศักดิ์ก่อแสงเรืองรับว่าคดีให้กับคุณชายหมูอ๋อครับแปลกใจไหมเรื่องนี้คงจะเป็นของส่วนของสำนักงานนะครับคงไม่ได้อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านศักดิ์นะครับเพราะโดยส่วนตัวแล้วท่านศักดิ์ก็เคยอยู่คตส.อยู่ที่สตง.มายาวนานท่านก็รู้จักพวกน้องๆสตง.ดีว่าพวกเราทำงานตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลอะไรนะถ้าฟ้องแค่นี้คงไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ท้าทายครับแต่เรียนด้วยความเคารพแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของสำนักงานกฎหมายซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้บริการเท่านั้นเองโอเคค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณพิสิทธิ์ค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าค่ะครับครับสวัสดีครับผู้ว่าพิสิทธิ์ค่ะลีลาวชิโรภาสนะคะผู้ว่าสตง.มือตรวจสอบชัดเจนไหมนัดแงะชัดเจนไหมชัดเจนสนุกฟังไปฟังมาคุณพิสิทธิ์เนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วนะใช่มีข้อมูลแล้วเดี๋ยวรอเขียนสรุปผมก็จะว่าคุณพิสิทธิ์รู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของการตรวจสอบถึงหน้างานเพื่อเอามายืนยันตอกย้ำบางประการผมรู้สึกของผมอย่างนั้นนะเช่นพูดถึงเรื่องในเมื่อมีคนมาเสนอขายของใหม่
ในราคาเท่ากับที่จะว่าจ้างปรับปรุงของเก่าทำไมไม่เลือกรับพิจารณาทำไมไม่พิจารณาข้อนี้อย่างที่สองการเลือกการปรับปรุงและปรับปรุงมันทั้งชีวิตนั้นมันก่อให้เกิดการผูกขาดโดยเกมธุรกิจโดยเกมธุรกิจใช่ค่ะรายเดิมถ้าคุณปรับปรุงอย่างเช่นยกอย่างเช่นของเก่ามันยี่ห้อเจ็ตเวย์อเมริกาคุณจะไปเอาลายอื่นมาซ่อมได้ยังไงคุณก็ต้องว่าจ้างปรับปรุงตัวแทนเจ็ตเวย์ในประเทศไทยใช่ค่ะคุณจะไปเอาบริษัทอื่นมาปรับปรุงได้อย่างไรจุดนี้แหละค่ะที่ผู้ว่าใช้คำว่าเป็นการผูกขาดและทำให้เราตกเป็นทาสใช้คำแรงนะใช้คำแรงก็เดี๋ยวรอสรุปออกมาตอนที่ทางสตง.ทำสรุปออกมาที่จะเสนอถึงทั้งประธานบอร์ดหรือบอร์ดแล้วก็ทางกระทรวงคงจะได้เห็นรายละเอียดกันชัดๆอีกทีนึงผมเข้าใจว่าสตง.เนี่ยจองกฐินทอท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหลายเรื่องเมื่อสักครู่หลุดคำว่ามหากาพย์หลายเรื่องมหากาพย์ค่ะอย่างเช่น King Power POS ไอเดียส่วนแบ่งเนี่ยแหละส่วนแบ่งการขายของของ King Power กับการท่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันผมอยากรู้เหมือนกันค่ะคือเขาลือกันในยุทธจักรนะว่าทอเนี่ย AOT เนี่ยสายแข็งเดี๋ยวไปถามให้นะเดี๋ยวเจอท่านน้ำตีอาคมจะลองไปถามว่าคุณดนัยฝากมาถามคำถามนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกคำตอบให้อีกทีนึงแข็งจริงหรือเปล่าสายแข็งเอ้าขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ